ต่อไปแล้วก็มาดูความหมายนะครับและความสำคัญของระบบการผลิตอาหารยุคใหม่นะครับโดยประเทศไทยนะครับเป็นฐานการผลิตนะครับการผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกนะครับแต่ด้วยนวัตกรรมการเกษตรแบบดั้งเดิมเนี่ยทำให้การผลิตเนี่ยมีผลผลิตที่ต่ำนะครับทำให้เกษตรกรของไทยยังมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนนะครับขณะเดียวกันจำนวนประชากรที่สูงขึ้นนะฮะชุมชนเมืองที่ขยายตัวขึ้นพื้นที่การเพาะปลูกลดลงนะครับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากปัญหาโลกร้อนนะครับรวมทั้งความต้องการทางการผลิตผลทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานที่สูงขึ้นนะครับทำให้การเกษตรแบบดั้งเดิมเนี่ยไม่สามารถนะครับที่จะเพียงพอต่อความต้องการนะครับดังนั้นจึงมีความพยายามในการเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีเดิมๆกับทำให้ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมนะครับธรรมชาติและระบบนิเวศนะครับการบริโภคของคนในยุคปัจจุบันนะฮะหันมาใส่ใจนะครับเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเพื่อที่จะให้มีสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาวนะครับรวมทั้งคนรุ่นใหม่นะครับที่ใส่ใจในรายละเอียดของคุณภาพอาหารมากขึ้นดังนั้นผู้บริโภคจึงมีแนวโน้มที่จะเลือกการบริโภคอาหารนะครับดังนี้นะครับในข้อแรกนะครับการเลือกอาหารจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีนะครับปัจจุบันผู้บริโภคยอมจ่ายเงินให้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไปจะเลือกพิจารณาซื้อสินค้าจากคุณภาพมากกว่านะครับข้อที่2สินค้าท้องถิ่นจะเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารความเป็นพื้นบ้านนะครับการสื่อสารถึงเรื่องราวนะครับ3ผู้บริโภคนะครับจะเริ่มมองหาความโปร่งใสความจริงใจจากผู้ผลิตนะครับ4อาหารที่มีฤทธิ์ทางยานะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยนวัตกรรมทางอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆทางโภชนาการเริ่มจะมีใส่ส่วนผสมที่จะเป็นบำรุงนะครับตลอดจนรักษาโรคบางชนิดต่อไปข้อ5นะครับจะเป็นความสมดุลของสารให้ความหวานนะครับถึงแม้ว่าความหวานเนี่ยยังจะเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ที่รักษาสุขภาพนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ยังคุ้นชินนะครับหรือคุ้นเคยกับรสชาติอยู่ก็จึงได้มีการพัฒนาสารทดแทนให้ความหวานไม่ว่าจะเป็นย่าหวานนะครับหรือdextrose เป็นต้นนะครับในข้อ6ก็คือสภาพที่ลงตัวนะครับปัจจุบันผู้บริโภคหันมาเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่ให้คุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานอย่างเต็มที่แทนอาหารไขมันต่ำต่อไปในข้อสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของสมาร์ทแพคเกจจิ้งก็ถือว่าเป็น เรื่องสำคัญในปัจจุบันนะครับเพราะว่าถ้าการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามนะครับจะสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นความหมายของการผลิตอาหารยุคใหม่นะครับหมายถึงนะครับการที่เราเอานำความรู้นะครับวิทยาการนะครับหรือประสบการณ์ต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้ช่วยในการออกแบบสินค้าและอาหารครับรวมทั้งการคิดค้นนะครับการนำทรัพยากรต่างๆนะครับในด้านใหม่ๆเพื่อใช้ให้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนสาเหตุนะครับที่ต้องใช้เทคโนโลยีนะครับในการผลิตอาหารนะครับก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่ดังนี้นะครับข้อแรกก็คือ1เพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับลดความสิ้นเปลืองนะครับจากการสูญเสียวัตถุดิบในการผลิตนะครับข้อ2ลดต้นทุนนะครับข้อ3ก็จะเป็นเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานนะครับเป็นการเพิ่มคุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับข้อ4ก็จะเป็นเพื่อลดแรงงานนะครับหรือลดกำลังคนทำงานได้น้อยลงนะครับการใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหารนะครับในปัจจุบันนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีการใช้เครื่องจักรนะครับเพื่อที่จะมาช่วยการผลิตสินค้าเพื่อให้มีความเพียงพอนะครับความรวดเร็วนะครับทันต่อปริมาณความต้องการของผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนนะครับ2นะครับในข้อ2ก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อช่วยในการออกแบบนะครับการออกแบบช่วยทำให้มีการคิดค้นนะครับหรือประดิษฐ์ในรูปของสินค้ามีรูปแบบใหม่ๆหลากหลายนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ในผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าได้ตามความต้องการนะครับให้พึงพอใจในมากที่สุดนะครับข้อ3นะครับการใช้เทคโนโลยีจะมาช่วยในการโฆษณานะครับโดยการนำคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับโฆษณาทางวิทยุนะครับโทรทัศน์นะครับสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับหรือแม้แต่การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการนะครับเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะครับเป็นระบบรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นการใช้เทคโนโลยีนะครับยังจะมาช่วยในเรื่องของภาคการขนส่งนะครับเพื่อให้กระบวนการขนส่งวัตถุดิบหรือแม้แต่ในการผลิตนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยส่งตรงไปถึงยังผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้น